สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเข้าครัวค่ะวันนี้จะพามาทำหมกปลานะคะอันนี้เป็นปลาหลังเขียวนะคะเพื่อนๆปลาทะเลค่ะลุงคอปเปอร์ฝากมาให้จากใต้นะคะตัวจะคล้ายๆปลาซิวนะคะแต่จะใหญ่กว่านิดนึงค่ะวัตถุดิบตามนี้นะคะเพื่อนๆมีปลานะคะทำไว้แล้วนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีใบแมงลักนะคะชีราไม่มีนะคะวันนี้ก็เลยใช้แต่ใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมหั่นไว้แล้วนะคะล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะก็จะมีข่าค่ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตะไคร้หั่งตะไคร้ค่ะเสียดายก็เลยทุบๆเดี๋ยวใส่ไปด้วยก็จะมีพริกนะคะพริกตำไว้แล้วค่ะพริกใช้สำหรับหมกนะคะนี่พริกก็จะมีพริกสดนะคะพริกตำพริกสดกระเทียมหอมแดงตะไคร้นะคะตำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวมาคลุกเคล้าปลาให้เข้ากันก่อนนะคะกับพริกแกงค่ะเพื่อนๆใส่ปลาลงไปเลยค่ะเพื่อนๆก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะพริกหมกค่ะก็ใส่ผงชูรสนะคะก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆเทลงไปเลยนะคะไม่วัดไม่ตวงค่ะไม่ใช่เชฟแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะนี่เสร็จเพื่อนๆก็เทผักลงไปเลยนะคะตะกี้ใบแมงลักต้นหอมใบมะกรูดค่ะตะไคร้ค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอหยอดน้ำปลานิดนึงนะคะขอหยอดนิดนึงค่ะพอคลุกให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเริ่มหมกกันเลยนะคะเดี๋ยวหาที่ใส่ก่อนค่ะไม่รู้จะพอหรือเปล่าค่ะนี่ใบเล็กนิดนึงเดี๋ยวจะไปหมกกับกระทะนะคะไม่มีใบตองค่ะขออนุญาตใส่ก่อนนะคะหรือว่านึ่งนั่นแหละค่ะนี่ใส่แล้วก็เอาไปนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่ได้หมกนะคะใบตองไม่มีค่ะเทหมดเลยนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้เอาไปทำอะไรนะคะแค่คลุกเคล้าเฉยๆนะคะก็มีกลิ่นหอมแล้วค่ะหวานลงหมดเลยค่ะหอมจังเลยค่ะตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆใส่น้ำนะคะนี่ก็เอาปลาของเราใส่ไปค่ะแล้วก็ใช้ฝาครอบไว้นะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดค่อยมาดูกันนะคะไม่ได้ใส่ตอนเดือดนะคะเพื่อนๆกลัวร้อนค่ะลวกมือเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเดือดนะคะมาดูหมกปลาเรานะคะหอมมากค่ะเพื่อนๆได้กลิ่นไหมคะเสร็จแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะหอมมากเลยค่ะทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำดูกันนะคะสวัสดีค่ะ